สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังไงเริ่มอภิปรายก่อนไหมก่อนเขาเลือก EP 3นะคะซึ่งเราได้ตัดเสร็จมาเนิ่นนานแล้วได้ทำการสับการตัดการไดคัตการเบอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ38รอบก็บล็อกเราใน38ประเทศงงจาก40ประเทศนั่นแหละค่ะมันมีปัญหาที่เราได้ชี้แจงไปว่ามันถูกบล็อกในแบบเกือบทุกประเทศในโลกอ่ะเราก็เลยงงว่าเอ้าทำไมไม่ได้ตัดฉากรุนแรงแล้วด้วยนะหมายถึงว่าแล้วเราก็รีแอคจากใน YouTube เนาะเพราะว่าเราบอกว่ามันตัดง่ายมันสามารถรีแอคได้ทั้งเรื่องเลยก็ได้ส่งเมลไปทางยูมันดิแล้วแหละเราไม่รู้ว่าเขาจะได้รับเมลเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่า EP 3จะได้ออนไหมคนเราไม่ได้หายนะงั้นเราออน EP 4เลยละกันอะไรอ่ะกลัวแบบทุกคนรอไงยิ่งเรายิ่งทำช้าอยู่โอเคก็มันเป็นประกาศรัชนันแลจึงแจ้งสำนักที่นี้ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะมันเป็นแบบเจออฟฟิศเนี่ยก็ต้องผมอยู่แล้วที่นี่ผมเหมือนแบบอยู่แล้วแบบเป็นเจแบบเพราะว่านี่อีแฟนเก่าอีนางตัวนี้มันจะมาหาน้องเอื้อมาปลุกปั๊มถึงในรถอะน่าเกลียดมากมันทำได้ไงก่อนไอ้มันซามมากซึ่งฉันคิดว่าแบบไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันถึงตัวไปดูกันเลยดีกว่าว่าน้องเอื้อของเราเนี่ยจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นยังไงนะครับกับอย่าเล่นกับอันโดนอันโดนกินฝรั่งไหนอะแฟนมึงช่วยบอกช่วยจะดิ้นเด็กพี่บอกโอ้ย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 มาเร็วมากมึงเป็นใครวะกูแฟนเอื้อถ้ากูเห็นมึงไม่อยู่กับเอื้อนะจบแค่นี้แน่ต้องอีกแบบทีถ้ามึงกูต้องเอาอีกทีหนึ่งขอโทษมันเป็นไรแน่นะโอเคกูยังต่อยแป้งให้แรงกว่านี้มึงเจ็บมากไหมอ่ะขอบคุณนะที่มาช่วยกูอ่ะมึงรู้ว่ากูสิกูก็ต้องช่วยมึงอยู่แล้วป่ะได้เป็นแฟนเลยนะเมื่อกี้อ่ะโจคุ้มอีกแล้วกูคิดไว้แล้วว่าไม่ต้องเล่ากลับกูมาไม่ทันต้องล่ามึงไปแล้วอาทิตย์นี้ไปนอนคอนโดกูทุกวันนะไม่มีแต่เพื่อได้โอกาสเลยนะอันเนี้ยเขาเรียกหนีเสือปะจระเข้ปะกันแหมของจริงไม่รู้จะหลบทางไหนเลยอะเข้าใจปะอันนี้ก็ยังเสียในทางที่ดีมันเสียในควรเสียหน่อยนี่ก็พูดแรงแต่เห็นพี่คิงอะเขาใส่ชุดเนี้ยฉันอยากลองเห็นเขาแบบฟิลบูอะฟิลถือปืนฟิลแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดเนี้ยเขาได้ไงออลแบ็กอะหรอพนักงานออฟฟิศมันต้องร้ายแรงขนาดไหนหรอจ้าวันลุกเขาได้อ่ะกูไม่อยากโมโหมากกว่านี้นะจริงไม่งั้นตามจริงนะดิเป็นนะพี่คิงมันต้องมีพอยต์สายตาเล่นหนึ่งเฮ้ยอะไรหายมั้งแต่ฉันคิดไม่ไกลแสนไกล
ยเพียงเพียงเพียงถ้าคุณโดนยิงนะเต่าเพียงเนี้ยถ่ายเหมือนกันถ่ายเหมือนกันชีวิตเหมือนกันโอ้เอ้ยไม่น่าไปเจอคนไม่ดีเหมือนกันเลยเนาะเอาหลังถ้าจะพบภัยอ่ะก็ดูดีๆรู้ป่ะกูเบื่อว่ะกูเบื่อเซลว่ะชมเขาตัวเองเหรอชมร้ายไงก็เลยเจอแต่คนที่ไม่ดีอ่ะอุ้ยแล้วกูอ่ะก็เจอมึงคนที่ไม่ดีในชีวิตมึงด้วยป่ะเนี่ยพูดได้หรอแล้วแต่มึงจะคิดกูแบบนี้กับคนที่ช่วยเหรอก็ขอบคุณแล้วไงกูไม่อยากได้คำขอบคุณอ่ะขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ป่ะสาวถ้ามึงอยากได้มากกว่าคำว่าขอบคุณก็รีบกลับฝั่งนี้มันก็ไม่ธรรมดาคือต้องแลกด้วยอะไรอย่างนี้หรอก็เนี่ยพอทางนั้นเสนออะนี่มันก็ไม่เคยขัดไงไม่เคยขัดใจให้เธอได้ขุ่นเคืองเธอก็รู้อยู่ไม่เล่นละมังตัวคบไปเถอะจริงถ้าคนนั้นมันไม่ดีแล้วด่าคนนี้ไม่ดีอะคนนี้ดีกว่าเฮียนะนี่ใช่ไหมใช่ปกป้องเราได้ด้วยจริงถึงเวลาแล้วแหละหลับจริงปะเนี่ยเอาแยะก็เห็นเขาเป่าก็อยากเป่ามาวู้วู้วุ้ยกระลุกเนี่ยเรียบร้อยอยากให้แขนแดงจังมาดิก็เห็นว่าอย่างแค่มาถึงแล้ว Happy Birthday นะเอื้ออ๋อเพื่อนเพื่อนส่งมาเนาะเวลาHappy birthday นะมึงนะแสดงว่าตรงกับวันหยุดมีความสุขมากๆนะไอเอื้อเพื่อนรักขอบคุณเพื่อนงั้นเที่ยงนี้เรากินอะไรกันดีอ่ะชาบูป่ะได้แต่กูต้องไปทำบุญที่วัดก่อนอ่ะห้องดีจังเลยมึงนั่งรอกูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวรีบมารีบมานะอุ๊ยอยากกินชานมอ่ะเนี่ยยี่ห้อโคโค่ร้านเปอร์เซ็นต์ใช่มาดูเลยโคโค่ใช่ไหมกินข้าวไหมโอ้วิวิว้าวว้าวแล้วเรามาเปิดแถวเนี้ยนะโลค่ายเนี้ยเนาะปังว่ายค่ะต้องข้าวพี่เอื้อสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณนะคะต้นข้าวอ่ะขอให้พี่เอื้อมีความสุขมากๆแล้วต้นข้าวก็รักพี่เอื้อมากๆนะค่ะนี่สิพี่เราต้นข้าวเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้พี่จะกลับบ้านไหมคะต้นข้าวคิดถึงมากเลยอ่ะแม่บอกว่าให้โทรมาชวนพี่กลับบ้านด้วยนะมันเกิดทั้งทีอ่ะพี่น่าจะกลับมาบ้านบ้างแสดงว่าน้องไม่รู้นั่น
ใช่ไหมมานะคะมันสวยจังเลยบ้านเนี้ยเบ้าหน้าคือกันอ่ะอุ้ยเอาคิงกลับเลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำบุญก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอื้อจะกลับบ้านนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวต้นข้าวจะช่วยแม่ทำกับข้าวรอพี่เอื้อเยอะๆเลยไว้เจอกันนะคะพี่เอื้อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะอดีตมันเยอะเนาะบ้านหลังนั้นนะเฉยๆก็ไม่อยากกลับน่ากลัวอุ้ยทำไมเรารีบกลับอ่ะกลับเย็นๆดิกลัวอุ้ยกลัวพี่เอื้อพี่เอื้อมาแล้วหยุดตรงนี้ก่อนมานี่อยู่ตรงนี้แล้วก็หลับตาไว้นะหลับตาไว้ห้ามลืมตานะรออยู่ตรงนี้เข้าใจไหมได้ and do ใครบอกให้ลืมตานี่ของขวัญวันเกิดต้นข้าวตั้งใจทำให้พี่เลยนะโฉนดที่นี่ของพี่หรอกระดาษอะไรปอนต้องเปิดดูสิคะได้เห็นนะอะไรอ่ะท้าดาอะไรอ่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะมาได้สักทีกว่าจะโผล่มาฉันทำกับข้าวรออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีใครจะมาช่วยฉันเลยไงฮะไปช่วยหน่อยสิต้นข้าวเร็วเดี๋ยวต้นข้าวช่วยแม่ก่อนนะคะมาเร็วๆมันเป็นแม่ลูกกันได้ไงวะอีห่าอุ๊ยแล้วเนี่ยมาเหรอรออยู่แล้วฮะไม่ใช่ขนาดเลยนะใครอยู่หลังบ้านกันมั้งเรือสบายดีใช่ไหมสบายดีต้องสบายสิแหมทำงานอยู่ในห้องแอร์ได้เงินเดือนอยู่ทุกเดือนยังไม่มีน้ำไหมเนี่ยต้นข้าวไปเอาน้ำไปไหมแววน้ำค่ะมันเกิดใครเหนื่อยคนเดียวนี่ไม่ต้องให้เขาไปเอามานะเลิกทำแบบนี้กับผมสักทีได้ไหมมองฉันนี่นี่มองฉันสิแบบความน่ากลัวเหมือนเราแบบเข้าสู่โรงงานนรกอ่ะเข้าใจปะแบบลวนลามอย่างงี้นะเว้ยมันคือแบบอย่างเงี้ยเข้าใจปะเจตจำนงคืออะไรจริงว่าโหดไปเราอ่ะว่าโหดไปว่าในสังคมมันคงมีแหละมีเรื่องจริงยิ่งกว่าซีรีส์มูลนิธิอะไรอ่ะมันควรจะแบบมาช่วยดูแลหน่อยเนาะเฮ้ยน่ากลัวพูดได้แค่เนี้ยรู้สึกว่าเข้าใจแหละบางคนที่แบบที่เขาแบบบอกว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนอะบางทีมันไม่ใช่แบบเรื่องเล็กน้อยที่แบบอุ๊ยทำไมเรื่องแค่นี้เองอะไรเงี้ยแต่บางทีมันไม่ใช่เซฟโซนก็คือไม่ใช่จริงๆนะไม่ใช่คือไม่ใช่คนไม่รู้ก็พูดได้เนี่ยมึงเปิดใจเออกำรู้แล้วหรือเปล่าจะเปิดใจเขาเจออะไรมาอืมคนนึงจะแบบโตบโตมาในสถานการณ์แบบนี้เราคิดว่ามีแค่เรื่องแม่ไงไม่ได้คิดจะมีเรื่องพ่อเลี้ยงด้วยโอ้โหน่ากลัวมากตัวเด็กนั่นลูกใครน่าจะลูกเขาปะกับพ่อใหม่ต้นผิดพ่อผิดแม่เหมือนกันนะจริง
บางทีอ่ะ DNA อ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรนะเว้ยพ่อแม่อีกแบบหนึ่งลูกมาเป็นอีกแบบหนึ่งมันคือแบบมันได้แค่ลักษณะทางกายภาพเออใช่จิตสำนึกมันสร้างขึ้นเองแล้วแต่เด็กคนหนึ่งจะแบบพี่คิดพี่เคาะพิจารณาได้แรงมากอ่ะออกมาอยู่กับพี่มาลูกมาให้เขาอยู่กันสองคนหมายถึงว่าต้นข้าวกับอนนท์ไม่ได้มาอยู่กับกูกูตกใจโอ้ยเดือนชนเดือนยังจะไปหาเลี้ยงเขาอีกเหรอแต่อีพ่อน่ะมาอยู่กูได้โอ้ยมึงเจอกูมาเจอหน่อยเลยมึงจะได้รู้ว่านรกมีจริงเขาเรียกแบบนี้แกก็น่ากลัวนี่อีต้องให้เขาไปเอามานะเลิกทำแบบนี้กับผมสักทีได้ไหมนี่มองซะสิไอ้สัตว์เฮ้ยตะกุกมันใจเย็นวิ่งออกมาเร็วป้าหัวเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยคุยได้อะไรทำอะไรถอยไปเนี่ยผมบอกมึงถอยไปเป็นเรื่องใหญ่เลยเหรอผมบอกไม่อยากหัวมึงก็ไม่อยากแถมเลยเบื่อแกออกได้เลยแม่ว่าไงอสอนมีอะไรก็ว่ามาสิอสอนขอลวนลามเพื่อมันจะบ้าหรือยังไงฮะพูดอะไรที่กูตีมึงให้ตายเลยเออพูดจริงๆเหรอแม่อสอนขอลวนลามเพื่อมึงผิดเพศคนเดียวยังไม่พอหรือยังไงมึงคิดจะใส่ร้ายพ่อมึงกันเหรอฮะฮะต้องโดนมึงต้องโดนจะไหนฮะไหนฮะไหนมึงมึงที่เพื่อนไม่พอใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูดจริงคุณทำอะไรอ่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็มันนั่นสิพูดบ้าอะไรก็ไม่รู้พูดอย่างนี้ไม่ฮะมานี่มานี่พูดอะไรกับนี่มานี่เข้าไปไม่เอาไอ้หนูพูดอะไรประตูเนี่ยไม่ได้อยู่ดีแบบนี้หรอกปุ้งปังปุ้งปังหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กเลยอ๋อจะเอาลืมประตูออกไม่ได้เป็นห้องน้ำมันต้องมีประตูบางทีต้องเยี่ยวแกเขาโดนมาตั้งแต่เด็กอะจริงคนคนหนึ่งอะแม่งเวลาคนคนหนึ่งอะเวลาจะซวยอะแม่งซวยแบบทั้งชีวิตเลยนะเว้ยคือเราอะเคยเห็นคนที่แบบว่าแม่งเนี่ยซวยมาทั้งชีวิตอะจริงจริงเราคิดว่าเฮ้ยทำไมคนคนหนึ่งมันต้องเจออะไรขนาดนั้นเลยวะเข้าใจไหมเราก็จะได้เข้าใจตัวละครไงว่าแบบทำไมเขาถึงไม่อยากกลับบ้านเอาไปมีชีวิตคนเดียวดีกว่าเออไปแบบปากกัดตีมทิพย์ข้างหน้าเนาะก็เลยเป็นการระแวงไงทุกอย่างผู้ชายทุกอย่างที่แบบว่าเข้ามาก็คือไม่ดีหรอกเพราะว่าพื้นฐานครอบครัวเป็นแบบนี้ใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเข้าช่วยพอเราแบบเจอแต่คนแบบนี้มันก็เลยดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาบอกว่าชาติที่แล้วหนูไปทำอะไรลูกจริงน่ากลัวเกินไปกูจะเป็นบ้าจริงเลยหนูน่ากลัวเกินไปไม่กลับหรอกวันเกิดอ่ะขอให้คุยกันผมปล่อยคุยอะไรอ่ะก็คุยมาสิเอ้าน้ำมาแล้วเป็นอะไรอ่ะทำไมไม่นั่งกันล่ะคุณก็มานั่งสิเออไหนนะผมกลับมานะครับสวัสดีครับพี่กลับก่อนนะต้นข้าวพี่เอื้อพี่เอื้อ
ี้ยอะไรบ้างปะเหี้ยอะไรอ่ะเจอออกมาลูกบ้าอะไรของมันอีกเนี่ยโอ้ยแรงมากไม่ใช่ว่าน้องเราอยู่คนเดียวปล่อยง่ายไงขอโทษว่าต้นข้าวชวนพี่มาข้าวไม่ผิดอ่ะไม่เป็นไรนะก็ขอไปกินข้าวเถอะแต่ว่านี่มันเป็นวันเกิดพี่เอื้อกับข้าวว่านเถอะหมายถึงต้นข้าวอ่ะมันหรอที่มันเป็นดวงรวงอ่ะเกือบซึ้งแล้วที่มันออกรวงเรียบร้อยแล้วกำลังได้เวลาเก็บเกี่ยวแม่พอสอกกว่าดีครับจริงอันนี้ก็เริ่มแห้งแตกแล้วนะทุกคนมีครีมอะไรบำรุงแนะนำบอกได้นะแข็งไม่ไหวช็อตคนดูนะช็อตก่อนโอ้ยฉันนึกว่าฉันจะแบบได้รีแอคแบบด่าพี่คิงแบบสับแบบใหม่แบบตอนนี้ดินั่งยุบยุบแฟนเก่าก็คือเล็กน้อยไปเลยอ่ะจริงเมื่อเจอกับที่บ้านอ่ะโอ้ตายตายตายทุกคนมันดีแค่ไหนแล้วต้นข้าวถ้าเกิดเขาเป็นลูกของพ่อเลี้ยงจริงๆอ่ะแต่ก็อะไรก็ไม่แน่นอนเออก็จริงว้าวแต่ก็เกินคนอันนั้นอ่ะเราค่อยนัดกันใหม่นะเออไปนัดกันข้างนอกไปข้าวไปโอ้ยเร็วเดี๋ยวพ่อมึงก็วิ่งมาหรอกเว้ยกลัวคิดถึงกูเหรอมึงอยู่ห้องไหมฉันมาหาเหรอวาย The Fat ทำไมมาปลดปล่อยอย่างนี้ล่ะลูกเพื่อจะได้ลืมเหรอสิ่งอื่นสิ่งใดกินฝรั่งได้ไหมเขากินอะไรกันมึงก็กินฝรั่งไม่ไงมันจะแกะจะแบบมันหายค่ะหายเครียดเครียดอ่ะส้มช็อปปี้ทางเซ็ตฮะให้มันเข้ากับโซฟาก็บอกไงช็อปปี้เข้าปะเดี๋ยวกูออนไม่ได้หนูว่าฉันพูดคำหยาบกว่าอีกปีนะล่ะเกี่ยวด่าจัดได้ส่งพลังมากเจ้าค่ะมึงโอเคป่ะแม่นายมึงดูเครียดนะจอสะบัดเออคุยหน่อยดีเล่าให้เขาฟังบ้างนิดหน่อยจะอุ้มWoo!
หล่อแล้วข้างนอกจะไม่เห็นหรออะไรแบบข้างนอกก็จะไม่เห็นเหรอเห็นหล่อแต่มันพิสูจน์บุคคลไม่ได้ไงหล่อแล้วติดฟิล์มติดฟิล์มไหมแบบข้างนอกไม่เห็นมันก็จะสะท้อนนิดๆอุ้ยมันฉ่ำไม่ไหวอยากลองติดบ้างเนี่ยมึงออกไปยืนดิน่ากลัวนะไม่ถึงฟังดูนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Anno Happy birthday โอ้ยมึงทั้งวันน่ะแล้วมาเจออะไรแบบเนี้ยจริง Happy birthday to you Happy birthday to you โอ้ยโอ้ยขอบคุณอื่นHappy birthday to เอื้อขอให้มีความสุขมากๆนะอุ๊ยแม้แต่เคก็ไม่มีอุ๊ยไม่เป็นไรหนึ่งได้เคนะกูอยากกินตอนเนี้ยอธิษฐานสิพอเป็นของกินก็คือลงดีเทลไปเลยค่ะเอ็นดูสุขสันต์วันเกิดนะเอื้อเดี๋ยววันนี้กูจะอยู่ปอกเคนพึ่งเองมันรู้มันคือสิ่งเดียวจริงๆอะตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้หวังอย่างเดียวเขามีเตรียมกล้องเตรียมการไว้ถามจริงถ้าพี่มึงอยากได้อะไรอีกอ่ะอุ๊ยเอาล่ะพอบุญทุ่มบอกกูนะคอนโดนี้มีใครอยู่ไหมล่ะ ออกไปเลยโอ้ยโอ้ยหวานเลยหัวปักหัวปั๊มน่าดูเลยกูว่าเนี่ยมันเปิดอ้าขนาดเนี้ยมันยังไงวะอยากรู้อ่ะใครจะมาดูอ่ะเทวดาเงี้ยเผื่อใครอันเชิญตีศูนย์ผ่านมาเอ๊ะอะไรนะข้าขอดูห้องนี้หน่อยไม่มีอะไรปิดแล้วมีเทวดากับผีสางหรือจะเห็นไม่ก็อยากรู้ไงว่าแบบอ่ะมึงเห็นอ่ะมึงดูนะมึงเห็นคนตึกตรงนั้นไหมล่ะก็ไม่เห็นแล้วถ้าสมมติมีตึกใกล้ๆอ่ะเนี่ยตรงนี้เห็นคนปีนต้นไม้ก็เห็นแล้วมึงทำอะไรทำไมอ่ะกลัวโอ้ยน่ากลัวนะจริงมันตรงกันเลยนี่วันนี้น่ากลัวนะทำเป็นเล่นปิดมาให้มันดีๆโอ้ยใครมีประสบการณ์อยู่คอนโดแบบนี้บ้างลองแชร์หน่อยคือเราแบบสงสัยเพื่อนฉันน่ะมีเออมันเป็นตึกเดียวโครงการเดียวกันแต่ตึกมันใกล้กันอ่ะโอเคก็เห็นเปิดพังใช่ฉันแค่อยากรู้ว่ามันมีการติดฟิล์มไหมแบบข้างนอกมองไม่เห็นข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลักษณะฟิล์มนั้นอ่ะจะเป็นว่าถ้าเปิดไฟเห็นหรอแต่กลางวันไม่เห็นหรอกเออฉันก็เลยคิดไงว่าเอ้ยเวลาเราเล่นโทรศัพท์แล้วไฟมันวาบขึ้นมาหรือเปิดแฟลชอะไรเงี้ยแบบมันเห็นไหมอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราแบบว่าอลังฉากมันเป็นฟิลอยู่ห้องแบบสบายๆไงเออเห็นหรือเปล่าหรือว่าฉันเปลี่ยนผ้าปูที่นอนมันเผื่อมันจะได้อะไรแบบนี้บ้างแหมจะตีอะไรกูจีบปากนอนต่อเดี๋ยวกูอาบน้ำเสร็จแล้วกูมาปลุกอาบน้ำนะ
ละเออจะได้ไม่เสียเวลาไหนๆก็ขนาดนี้แล้วอ่ะกูจะขี้ทุกคนแชร์หน่อยกับแฟนอ่ะมันได้ขนาดไหนถึงเวลาก็ชาวมันก็ต้องหน่อยอ๋อมันต้องมีการโรแมนติกทำไมเออในชีวิตจริงเป็นไหมแบบอาบน้ำพร้อมแฟนอะไรเงี้ยต้องมีบ้างเออปวดขี้ไงประเด็นน่ะนั่นน่ะสิมันจะโรแมนติกไหมอ่ะถ้าเกิดเราแบบถ่ายหนักอ่ะแบบสนิทแล้วอ่ะก็ต่างคนต่างทำกิจวัตรในห้องน้ำไปเลยอะไรเงี้ยหล่อลูกทั้งเอาอุ้นสีอีกคนแปรงฟันอีกคนแบบครูแปรงขี้อยู่ปะเนี่ยอยากดูว่ากิจกรรมนี้มันทำกับแฟนได้หรือเปล่ามันก็คงได้มั้งอ่ะทุกคนแชร์หน่อยใครมีประสบการณ์แชร์หน่อยตลกเฮ้ยตีแรงจริงตีแรงจริงไปทำงานไหมหรือว่าวันหยุดยังแล้วครับซึ่งไปอาบน้ำกันเลยไปขู่สะบัดสะบิงไม่ไหวโอ้โหมันอะไรฟูเทิร์นก่อนไปเหรอหนึ่งแมตต์เออเออไอ้ป๊อกยังมายุ่งกับมึงอยู่ป่ะมึงต่อยมันไปขนาดนั้นอะมันคงไม่กล้ามายุ่งกับกูแล้วล่ะก็ลองไม่มายุ่งกับมึงดิพ่อมันได้รู้เรื่องแน่เฮ้ยไม่ธรรมดากูไปเอาน้ำละก็พ่ออยู่ในพ่อผักพ่อกูเป็นเหตุเป็น presidentอะไรเนี่ยชอบทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเป็นนะเขาชวนปะเอาติ้งบริษัทละฉันชอบจริตตั้งแต่ครั้งนั้นนะเป็นที่โจทย์จันเหลือเกินในการที่แบบชายตาใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้อะไรมองไม่เห็นอะไรเราหรือเปล่านะแล้วก็เดินไปทำไมเขาได้จริตจักร้านี้มาจากไหนอ่ะเอามาจากไหนอ่ะเป็นที่เรื่องลือมากเลยนะทุกคนแม้แต่ในสังคมการทำงานทุกคนจะพูดถึงน้องเอื้อในการแบบจริตของการหันการแบบยุ้ยระยะเรือนร่างนางอ่ะโปรเฟสชั่นแนลอยู่นะดึงดูดเวอร์มิสแกนต้องเข้าหรือเปล่าอายุถึงไหมงานแต่งงานวันเจ็ดจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเล่นอะไรกันเยอะแยะโอ้ยใกล้เสร็จแล้วอุ้ยชอบแย่เนาะพี่กิ่งครับคือทำอะไรดีเนี่ยนี่ทำอะไรดีตัวเนี้ยพี่มงอันนู้นรับอะไรอยู่วะเป็นคนใจเย็นไม่เอาอย่าใส่แดงกับใส่ดำก็น่ารักขึ้นหน่อยรีแลกซ์ไปบันไดก็เว้นบ้างบางทีก็เจอกันทั้งวันเลยนะจะดึงลงมาให้ล่วงกูนี่พี่เห็นเขาดูหลอกเลยนะฮะไอ้กูคนนั่งมองเนี่ยของดีอะแม่แล้วหนูไม่ทำงานแล้วบ้านหลังที่หนึ่งไม่ใช่หลังที่สองนะเขาคลอดเราเหนื่อยว่ะเป็นไรอ่ะแม่กลัวดิโทรตามให้กลับบ้านเนี่ยปัญหาใหญ่ใช่สาวทีนี้มึงไปไหนวะอุ้ยอืม
ไม่อ่ะเฮ้ยเข้าทางละเอาไว้งั้นกูไปหาที่ห้องนะเอ้าแล้วมึงไม่กลับบ้านเหรอเมื่อกี้มึงยังบอกกูอยู่เลยว่าแม่มึงอยากให้มึงกลับบ้านอะแม่กูอยากให้กลับกูไม่อยากกลับซะหน่อยแม่กูชอบบ่นแล้วกลับทำไมวะอุ๊ยชอบน้องเลยน้องอยากกลับไงมึงมีปัญหากับที่บ้านเหรอเชิงว่ะคือพี่ชายกูอ่ะเป็นพวกเพอร์เฟกต์จัดๆเลยแม่กูก็คาดหวังให้กูเป็นแบบนั้นว่ะคนเราปัญหาเออเอาติ้งบริษัทละนอนกูนะอยู่แล้วอย่าให้เจกับไอ้กันนอนด้วยกันแล้วกูนอนกับมึงแปลกๆกูรอดูเลยมึงลุกไปเลยแปะกูเมื่อยนะๆๆจริงป้อนหน่อยป้อนป๊อปคอร์นไม่มันเป็นฟิลแบบนอนอ่ะนี่ก็จับมือนี่ก็นอนคุยแต่ตอนที่เขาหันข้างคือดีมากมึงให้กูนอนหันข้างเนี่ยอย่ามาป้อนป๊อปคอร์นกันมันเข้าจมูกผงอ่ะมันฮีทแล้วติดมืออะไรวะเวลากินอ่ะต้องใช้ช้อนกินอ่ะไม่ได้ว่าอุ๊ยเออมันเลอะมือเดี๋ยวก็ดูมันเป็นล้างกดคอมมากินไปเวลาเงี้ยกดคอมมาปัญหาเดียวกันปัญหานี้จะหมดไปแค่คุณมีช้อนมีคนป้อนอุ้ยช้อนไหมไดโซ60บาทง่ายกว่าง่ายกว่าไดโซโคตรเก่าเดี๋ยวนี้เขาเข้ามินิโซไดโซเลยรู้เลยอ่ะเคยเรียนรังสิตอ่ะเดินฟิวเจอร์อ่ะไม่เอาติ้งแล้วเราเมื่อไหร่อย่าพูดเรื่องที่ทำงานได้ไหมทอดนี่มันเป็นเวลาพักอ้าวเหรอนี่เป็นเวลารีแลกซ์อ๋อนิดเดียวก็ไม่ได้อย่าพูดเขาไปที่ทำงานเราอยู่ออฟฟิศนี่แล้วโอเคโอเคที่มาฟินีด้วยอ่ะใครจะถ่ายรูปให้ฉันน่ะเจ๊ผมไงมองข้ามเป็นยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้มาดิทำไมไม่เอาอย่าเล่นตัวไม่ต้องอ่ะพี่บาสทำไมทริปนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเอาแน่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีครับแล้วก็ยอดขายเราทำได้ไม่โตขนาดนั้นแต่ไปเที่ยวที่ไหนก็สนุกได้นะเพราะว่าเราได้มาเที่ยวด้วยกันไงจริงไหมเมื่อกี้ได้เลยค่ะมันโฆษณารณรงค์ไปได้เอะยอดขายตกเศรษฐกิจไม่ดีฟรีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนงานไหมไม่เอาอะงานหายากเซลฟี่เจ๊เซลฟี่ถ่ายรูปก่อนให้กูจะถือปะไม่ต้องนาเอามานี่ก่อนนอนเจ็บนะนี่ก็แย่เป็นเด็กอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกันกูขอโทษเป็นไรเปล่าวะพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยก็ไอ้การมันจะช่วยกูถืออะแต่กูบอกไม่ต้องก็เลยยืนจนล้มอะมึงเจ็บมากเปล่าวะเร็วพี่คิงมาลุกขึ้นใจเร็วไปพาน้องไปหาหมอก่อนไปเร็วรีบไปทำแผลเลยเล่นอะไรกันเนี่ยไปประคองน้องดีๆกันเจ็บมากไหมอ่ะมันเจ็บมากเลยครับโอเคไหมเราอ่ะถ้าไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาล
ไม่ใช่เจ็บขนาดนั้นหรอกคือทรงแล้วแต่พี่ว่าเฮ้ยไม่ใช่แผลเพราะมันใหญ่มากนะเดี๋ยวก็หายเชื่อพี่เพราะพี่เคยเจ็บมาก่อนขอโทษมึงเจ็บมากปะเนี่ยเพียงเพียงหายไวๆนะคนเก่งไอ้เจดคืนนี้มึงนอนกับกันเลยนะโอ้ยทำไมอ่ะก็มึงต้องรับผิดชอบมันดิมึงทำมันเจ็บจะให้กูดูแลแทนได้ไงใช่ใช่เห็นใช่ไหมใช่ใช่จริงตลอดทั้งทริปนี้พี่เจดก็ต้องดูแลผมแล้วป่ะเอ้ยรู้แล้วนะเอื้องคืนนี้มึงนอนกับไอ้คิงได้ไหมอ่ะแต่ได้อยู่แล้วนึกให้เขาขัดขืนบ้างบางทีอ่ะมันจะได้เนียนหล่อมากวู้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 นะคะอยู่พัทยานะคะโอ้ยแล้วดนตรีอ่ะที่ไหนเนี่ยอุ๊ยสแกนป่ะเนี่ยยิ้มละดีใจที่เป็นเตียงเดียวกันกูจะนอนฝั่งนั้นแต่กูจองแล้วก็กูจะนอนนะเฮ้ยจะไปไหนก็มึงจะนอนฝั่งนี้ไม่ใช่ไงเออมึงนอนฝั่งไหนกูก็นอนฝั่งนั้นแหละฮะไม่เอาถ้าไม่เอากูไม่ยอมให้มึงออกไปเดินเล่นนะหมายถึงไม่เอาหรือว่าหมายถึงนอนฝั่งนั้นมึงนอนฝั่งไหนกูก็นอนฝั่งนั้นเออมันจะนอนทับกันหรออ๋อหมายถึงว่านอนใกล้ๆกันเนี่ยนอนหมอนเดียวกันอ่ะนะมันสบายสบายมากหมาจริงอ่ะมันเมื่อยมันเก่งไอ้คนนอนริมอ่ะมันจะตกนะขอร้องฟุ้ยหรือเราหาอะไรทำกันไหมอุ้ยโอ้แล้วมุมกล้องเขาหน้าโอ้เล่นตัวบ้างหัวน่ะเอาแกมึงซื้อจากไหนในมุมเนี้ยคันไหลอันนี้บอดี้เขาดีด้วยไงเซ็กแอปเปิลสุกแน่คืนนี้อุ๊ยโอ้มันอยู่แล้วโอ้ถ่ายแบบวู้วู้พอแค่นี้พอชอบแพ้ปะจะไม่มีล่ะก็ชอบเลยแต่ชอบแบบที่เงียบอ่ะเหมือนกูเลยแล้วปกติชอบเป็นที่ไหนอ่ะมึงเคยไปลำปางปะลำปางขึ้นสายเหนือเข้าใจมั่งลำปางมีที่เที่ยวเหรอมีรถมามีดิพอที่ทราบมีกูว้าวงานใต้เลยไม่คิดล้อเล่น
ก็มีพวกอุทยานโรงไฟฟ้าแม่น้ำตกเราไปทำไมผ่านหินเราจะไปทำไมมันดูอะไรอุ้ยลำปางเขามีนี่ปะก็รถมาไงหอนาฬิกาและที่เขามีภาพกระสีปะน่านกูเพิ่งไปมาด้วยอยากโชว์ภูอยากโชว์กระซิบรักบรรลือโลกอายุน่าที่เขามีอันนี้ถามไหมคำถามที่มันจะมีทุ่งไอ้นี่หรือเปล่าทุ่งที่แบบเป็นดอกไม้สีเหลืองยาวๆเยอะๆทุกคนรู้เรารู้ว่าทุกคนรู้กันทุกคนเม้นมาว่ามันคือที่ไหนให้ทุกคนถ่ายมันมีที่มันเป็นทุ่งแบบจะมีหน้านึงที่ทุ่งดอกไม้สีเหลืองเต็มเลยมันอยู่ลำปางใช่ปะทุกคนเม้นหน่อยมูลก็ที่สวยๆเยอะไปคอยวุ่นวายด้วยอารมณ์ชอบเขาไม่น่าสนแต่ที่มีมึงแล้วอ่ะต่อเล่นชอบเลิศยังไงวะจริงมันดูแบบแล้วมึงไปลำปางไปหรอกูมีญาติอยู่ที่ลำปางตอนเด็กๆเคยไปอยู่ตอนปิดเทอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยติดต่อกันแล้วไว้ไปด้วยกันนะสิมีหัวใจเย้เย้นี่ก็ตามใจเขาหมดจริงไม่เบาไม่กลับถ้าเกิดหลับฝากคิวกลับด้วยปะดาป่าป่าป่าจริงด้วยเนี่ยไอ้ยิงชนเลยชนดีวะชนชนไปตามเธออ่ะอ้าวมาแล้วมาทุกคนมามาทุกคนชนโอ้โหเอาแย่เอาแย่ so have plans for tonight to go somewhere and not sure okay what should I do you know how is so mad โอ้โหเงามากฮะกลับห้องมึงไปอ่ะกลับห้องยังไม่อยากกลับเลยไปไหนกูไม่ชอบให้คนมองหน้ามึงอ๋อ See you later บอกเลขห้องเขาไปยังไปแล้ว0 1 3 4 9ผิดจะอยู่ห้องดิจิตาดาคีย์การ์ดโอ้อุ้ยนี่ริมหาดอีกแล้วพี่นี่เขาชอบขับมากโอ้โหต้องไปกราบโปรดักชั่นเขาบอกว่าคนกีเอทอ่ะเขาเห็นภาพนี้ได้ยังไงใช่เขาเห็นภาพนี้ได้ไงเออแล้วเมื่อกี้ต้นไม้สมมาตรมากเลยนะเหมือนเซตเหมือนแบบเอา CG เข้ามาใส่มันทำได้ยังไงตั้งแต่มุมกล้องที่จุ๊บกันในห้องอ่ะที่เป็นเงาดำอ่ะเขาเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงวะงั้นแสดงว่าเขาต้องแบบคิดมาแล้วดิว่ารูไหนอะไรยังไงอ่ะอ่าถูกมุมตรงไหนที่จะเห็นเนี่ยแล้วแสงอย่างนี้ให้เป็นเงาอย่างนี้มันต้องเป็นเวลาด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยถูกใครเป็นโปรดักชันอ่ะดูมีใครรู้ไหมสตอรี่บอร์ดเขาแน่นจริงเก่งมากทีมนี้คือเก่งมากท่าทิศบวบลุกไหมโอ้ยกระดูกโอ้ยเมื่อกี้แม่กูโทรมาดีจังเลยอ่ะ
อยากไปทะเลตอนนี้ตอนนี้คือได้แค่ตกหมึกอะดีจังเลยค่อยอยู่ใจหน่อยค่อยเป็นความอบอุ่นของหัวใจหน่อยเด็กฉันยังยืนยันคำเดิมว่าคือเขาแบบไอ้หวังมันก็หวังแหละแต่ว่าเขาก็คิดถึงใจเอื้อนะใช่เขาไปในมุมที่แบบหวานได้ด้วยนะไม่รู้หรอกว่าภูมิหลังเขาเป็นยังไงแต่คือเราไม่ได้พยายามเติมเต็มเขาอะเข้าใจป่ะถ้าเกิดคนมันรู้ภูมิหลังอยู่แล้วมันก็จะเป็นฝ่ายเติมเต็มแต่ทีเนี้ยเอื้อยไม่พูดอะไรเลยเขาทำเป็นรูปแบบที่แบบคนจะจีบกันคนจะดูแลกันอ่ะเลยเออมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้มาเพื่อแบบว่ามาปิดบาดแผลในใจเราแค่จะมาฮีลใจเราไม่ใช่เขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นโอ้ดีแล้วนี่ก็ยิ้มกลิ่มไม่ไหวพอใจไปซะทุกอย่างที่เขาทำให้อ่ะตามใจด้วยไงแล้วจะมาบอกว่าไม่มีใจไม่ได้หรอกโอ้แต่หน้าพี่คิงกูโอ้ยบารมีสร้างนะฉันอยากไปฉีดตรงนี้ให้มันเป็นกามเหรอฉันช่วยได้นะมันสามารถทุบหรอเป็นแบบใส่ต่อมีเคยบอกให้เขาต่อมเนี่ยมันช่วยได้ฉันไปเรียนมาเลิกที่สุดของใจไหมอันชอบฉากที่เขานอนบนโซฟาฉากป๊อปคอร์นฉันชอบบริบทที่เขานอนคุยกันอ่ะมาถึงฟึบนอนปึ๊บแล้วเอื้อก็เอามือแบบไปจับกับพี่คิงนี้ก็แบบไม่ได้ปล่อยแล้วก็คุยกันมันดูเป็นบริบทที่แบบผ่อนคลายมันดูแบบเฮ้ยนั่นคือที่แห่งความสบายใจของเราก็นั่งปึ๊บบ่นนู่นนี่นั่นแล้วมีคนคอยฟังมันดีป่ะล่ะใช่ต้องการแบบแค่เนี้ยเหนื่อยแค่มาต้องการที่พักใจแค่นี้เลยไม่ต้องการอะไรเลยแค่นั้นฉันเลยชอบฉากที่โซฟามันคือโซฟาแห่งความอบอุ่นเหมือนเราขอเลือกเป็นซีนที่ไม่ชอบแล้วกันอุ๊ยแกก็รู้ว่าซีนไหนคือมันคือความไม่ดีของครอบครัวที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะเออมันเรากลับแบบเขาก็สื่อสารได้มาแบบดึงมากเลยเราเขาไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะแต่เรารู้เลยว่าแบบโอ้โหบ้านนี้แม่งแม่ก็ป่านงั้นพ่อเลี้ยงก็เป็นอย่างนี้แล้วเราอยากไปแค่ไปหาน้องอ่ะเออมันดีอ่ะเราก็เลยไม่ชอบซีนที่พ่อเลี้ยงทำอย่างนั้นกับเอื้อเลยว่ามันโหดร้ายเกินไปโอ้จริงมันต้องใช้คำว่าโหดร้ายอ่ะเข้าใจป่ะลองคิดดูเนี่ยเราไม่ต้องมาแบ่งเพศนะว่าถ้าเกิดเอื้อเป็นผู้หญิงจะหนักขนาดไหนมันจะหนักขนาดไหนแต่นี่เขาก็ทำกับเอื้อที่เป็นผู้ชายด้วยอ่ะเจ็บหนักยิ่งกว่าใช่โอ้ไม่ไหววะแบบจริงมันปวดร้าวเกินอ่ะเจ็บปวดเกินสำหรับคนคนหนึ่งอ่ะที่โดนแม่ขังในห้องน้ำโดนพ่อเลี้ยงทำอย่างนั้นอีกมันเคาะซ้ำกรรมซัดเกินจริงมันไม่มีใครสมควรได้รับสิ่งนี้อ่ะแกเข้าใจปะแม่ก็มาด่าเรื่องผิดเพศอีกจังไรนะแม่โอ้พูดจริงจังลีเลยเหรอจังลีเลยไม่ว่าใครจะเจอเรื่องราวอะไรในชีวิตไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนอะเราไม่สามารถสัมผัสได้หรอกแต่อยากให้ทุกคนแบบถ้าเรายังต้องอยู่บนโลกใบนี้อยากให้ทุกคนแบบมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วเดินออกมาที่เอื้อทำมีที่พักพิงที่ดีแล้วการมีแบบใครสักคนไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องสักคนที่แบบมันคือความสบายใจของเราอะไรเงี้ยอย่าไปทนนะมีอะไรก็ต้องแก้ไขมูลนิธิอะไรสักอย่างมูลนิธิดีกว่ามันตำรวจมันก็เราก็ต้องไปดูไปแจ้งตำรวจด้วยอย่าลืมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันจ้าเขาจะให้กูไปดูตัวอุ้ยมึงอยากให้กูไปไหมผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกริชนะครับหลานชายผมเองน้องเงือกเป็นกราฟิกใช่ไหมครับใช่ครับพี่ถนัดแต่งานโคดดิ้งไม่ถนัดงานกราฟิกเลยอ่ะคงมีอะไรต้องปรึกษาอีกเยอะยังไงฝากด้วยนะครับครับเนี่ยโหแล้วมาในรูปแบบของลูกค้าปะมีบาร์ที่สูงกว่าน้องทั้งสองคนอ่ะมันน่าจะคอนโทรลได้อ่ะคอนโทรลน้องไม่เออเกตมาในรูปแบบที่เราคอนโทรลไม่ได้แล้วไงมันมีอย่างเดียวคือลาออกตอนเนี้ยตื่นมาคือลาเช้าหรือลาออกเออให้เลือกพี่นี้แล้วนะเอาอย่างนะเออคุณพี่แบบมาในแบบบารมีใหญ่อะแล้วหน้าพี่ได้อะเราจะไปทำยังไงได้อะแล้วเงินเดือนเราอะมันออกไม่ได้ไงก็พูดถึงสิ่งนี้แล้วอะเราไปสู้วะทุกคนเดี๋ยว EP หน้าเรามาเป็นกำลังใจพี่คิงดีกว่าปมก็เยอะเกินซีรีส์อะไรเนี่ย
จริงอ้าวพี่คิงไปดูตัวนี่พลาดเรื่องมาโดนคุมถุงชนอีกเออก็ไปกับฉันหรือเปล่าเห็นวันเสาร์นี้แม่ฉันนัดไปหาน้องเหมยหัวหน่อยลูกเขาสวยมากเหมยหัวเหรอมีแต่เหมยตูค่ะตอนเนี้ยเหมยหัวไม่รู้ว่าอีพีสามจะออนได้หรือเปล่าก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันสี่เนี่ยออนได้ไหมถ้าออนไม่ได้ก็เดี๋ยวทุกคนส่งไอ้นี่มากันอีเมลเดี๋ยวเราส่งไฟล์ลิงก์เป็น private content ไปให้เลยให้เลยเอาไปอยากดูดูเลยเม้นด้วยเอาใจช่วยนะครับกับอย่าเล่นกับอัดนนท์นะครับอัง YouTube channel นะครับ Mandy channel นั่นเองนะแล้วก็มาดูย้อนหลังนะครับตลกปกฮาแบบนี้กับดูยังไงจะดูเศร้าซึมแล้วชอบมองเล็บเลยนะเพราะเวลาฉันเครียดฉันชอบแกะเล็บหมดละต้องขออภัยทุกคนไปทำเล็บมาค่ะ2อาทิตย์หมดเลยตั้งแต่ดูอนนท์แล้วกินมั่งแกะมั่งเละเทะไปหาถั่วมาไปรับจ้างแกะถั่วเทียนแขกได้เงินด้วยแกะไปทุกคนทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe กดกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะตอนนี้ไปแล้วบายไม่มีเล็บแล้วหมายถึงเนื้อเล็บเนื้อเล็บเราไม่มีแล้ว